ัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับเพื่อโลกเพื่อเราค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนายแพทย์รัชตะนาวินอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเปิดเผยผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2012นะคะจัดทำโดย University of Indonesia ค่ะซึ่งก็ระบุว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดอันดับที่36ของโลกจากมหาวิทยาลัย215แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาตั้งแต่ปี2551โดยจัดพื้นที่ร้อยละ70ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียวเช่นสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการปั่นจักรยานโครงการรถรางสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โครงการแปลงผักปลอดสารพิษและปุ๋ยหมักชีวภาพนอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับโลกอีก6แห่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันดับที่38จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่41มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับที่44มหาวิทยาลัยมหาสารคามอันดับที่71มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออันดับที่175และมหาวิทยาลัยบุรพาอันดับที่195สำหรับสุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกประจำปี2012เป็นของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตของสหรัฐอเมริกาค่ะ